ป็นสสเขต6คนสสเขตเนี่ยคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มี11เขตเราได้สสเขตจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือ6คนก็เกินกว่า 50% ก็เป็นสิ่งสุดใหญ่ของสส3จังหวัดสองเขตนะครับแล้วบทบาทของพรรคประชาชาติเนี่ยเนื่องจากเราเป็นพรรคการเมืองเชิงพหุวัฒนธรรมคือเราเห็นว่ามรรควิธีที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติเราได้ทุกวันเนี่ยเพราะประเทศเราปล่อยให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกิดให้ปล่อยอำนาจนิยมทางวัฒนธรรมเยอะไปเราน่าจะต้องมีพรรคการเมืองสักพรรคหนึ่งที่ให้คุณค่าให้ศักดิ์ศรีให้เกียรติยศให้ความเสมอภาคและให้ความยุติธรรมกับบุคคลที่เป็นคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะมีความแตกต่างอะไรเราก็จะใช้คำว่าวัฒนธรรมก็คือจะเป็นพรรคที่พุ่งประเด็นไปเชิญว่าอยากจะให้คนที่ตัวเล็กตัวน้อยคนที่อยู่กลางหรือคนที่มีวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมรวมถึงวัฒนธรรมใหญ่และวัฒนธรรมต่างได้มีพื้นที่คำว่าพื้นที่นี่คือพื้นที่ไม่ใช่ที่ดินนะเป็นพื้นที่ทางการเข้าสู่อำนาจการเข้าสู่ทางการเมืองการเข้าสู่การบริหารต่างๆและเราคิดว่าในช่วงนี้ก็คงเป็นภาคการเมืองที่มีลักษณะก็เป็นพรรคประชาชาติขึ้นมาแต่ว่าในรอบแรกเราเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วต้องเรียนว่าพรรคที่ร่วมรัฐบาลทั้งหมดก็มีพรรคประชาชาติในภาคใต้มีพรรคเดียวที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ได้ส.ส.ภาคใต้นอกนั้นจะเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ผิดเป็นฝ่ายค้านก็ผิดแต่ว่าเนื่องจากเรามีองค์การว่าคือเมื่อเราเป็นพรรคฝ่ายค้านเราก็พยายามจะขับเคลื่อนจะทำยังไงเพราะการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ยากถ้าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมได้แต่เนื่องจากว่าในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านก็เราจะทำอะไรได้ไม่มากก็อาจจะมีข้อไปตรวจสอบรัฐบาลเสนอกฎหมายว่างที่เป็นกฎหมายสำคัญก็เพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำหลายๆอย่างแต่เดี๋ยวถ้าผมบางอย่างเนื่องจากพรรคเนี่ยเวลาจะเสนอกฎหมายมันต้องมีส.ส. 20คนพรรคมี6หรือ7คนเนี่ยต้องไปลงชื่อพรรคแต่เราก็มีกฎหมายสำคัญทั้งพันหลายกฎหมายที่การพิจารณาขับเคลื่อนอยู่ที่คุณหมอท่านดาวก็ทำก็คือพรบ.การป้องกันและซ้อมทรมานที่ทำไปก็คือพรรคใหญ่ธรรมนูญศาลทหารเนี่ยที่วันนี้คือทหารเนี่ยถ้าทำโดยไปทำผิดจะไปฆ่าคนล้านคนได้ถ้าทหารก็ทำผิดคนต่างเนี่ยต้องไปขึ้นศาลทหารใครมาแจกกระดาษที่ว่าครับกระดาษว่าสว.พรรคมุดินปต.นะถูกยิงแล้วไม่เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าจับทหารที่เป็นหมูแดงเลยนะได้เนี่ยวันนี้ต้องไปขึ้นศาลทหารคดีที่เกิดหลังนั้นเป็นศาลฎีกาคดีที่ศาลทหารศาลทหารปัตตานีขึ้นตัดสินและอยู่อุทธรณ์นี่คือตัวอย่างคือเหมือนว่าผู้รักษาทำผิดก็ต้องไปศาลยุติธรรมตำรวจทำผิดแต่ทหารทำผิดต้องการไปศาลทหารเราก็พยายามจะทำการแก้ตัวอย่างหรือการบำนาญทั่วหน้า3,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุควรจะมีบำนาญ3,000 บาทเราก็แก้เป็นกฎหมายเลยกฎหมายที่ถูกตีตกนะแต่พอมีการศึกษาของรัฐบาลใหม่ก็เสนอว่าพรรคประชาชาติเสนอคืออย่างน้อยลูกหลานมาเรียนกรุงเทพพ่อแม่อยู่บ้านอย่างน้อยได้วันละ100 บาทถ้าพ่ออยู่ก็200 บาทอันนี้เป็นสิทธิ์เป็นสวัสดิการที่เขาถือภาษีทางอ้อมมาตลอดแล้วเราก็วิเคราะห์ถึงงบประมาณเลยงบประมาณที่มีพอเช่นกฎหมายลักษณะนี้แต่พรรคก็เสนอไปเราคิดว่าเราเป็นแบบนั้นในสมัยหน้ามีการเลือกตั้งก็เราก็ยังมีนวัตกรรมนโยบายที่ได้จากประชาชนนี่คือพรรคประชาชาติส่วนประเด็นอื่นๆก็เราก็มีหน้าที่ตอบรัฐบาลแล้วก็ปากเสียงให้ประชาชนประชาชนไม่แค่3จังหวัดเดียวอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องไปที่เหมือนพอลาธารอย่างส่วนตัวนะไปทุกแห่งหรือประชาชนที่เป็นคนถูกเหลื่อมล้ำเป็นกลุ่มเปราะบางและถูกอำนาจครอบงำโดย
ุนนิยมเกินไปการพัฒนาที่ไม่เห็นหัวประชาชนคือประชาชนมองเป็นเหมือนมองเขาเป็นสัตว์ไม่ใช่มองเป็นมนุษย์รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะเห็นไหมไอ้ประชาชนที่อยู่ภาคกลางมาเกือบ30-40 ปีเนี่ยเพื่อจะเอาที่ไปให้ในทุนกลุ่มหนึ่งทำรถไฟขณะที่ในทุนกลุ่มนั้นยังไม่ส่งเงินให้รัฐเลยก็กำหนดเราก็อยากเปลี่ยนแต่เงินที่มาอันนี้เป็นภาพข้อป้าก็เป็นฝ่ายค้านในสภาครับขอบคุณมากครับรับผิดชอบในปัจจุบันครับครับแล้วก็อยากจะสอบถามท่านคุณหมอพี่ดาวเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ท่านเล่าถึงเส้นทางชีวิตนะครับตั้งแต่เป็นเด็กมาจนถึงการเป็นผู้นำในสังคมแล้วก็เป็นสสในปัจจุบันครับขอเชิญครับน้องๆเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็จะให้ท่าน